อีกพลังหนึ่งที่น่าสนใจนะคะและมีความสำคัญมากที่สุดในช่วงชีวิตของความเป็นวัยรุ่นค่ะนั่นก็คือพลังเพื่อนนะคะพวกเราคิดว่านอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของในช่วงชีวิตของความเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะเพื่อนครับเพราะอะไรเพื่อนถึงมีความสำคัญมากในชีวิตของเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับอยู่ด้วยกันเกือบจะทุกเวลาเลยค่ะเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราก็อยู่กับโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องเจอเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรถึงชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่ากลุ่มวัยอื่นเพื่อนเข้าใจเราเข้าใจเราในทุกๆเรื่องเราสามารถปรึกษาทุกปัญหากับเพื่อนได้ตลอดเวลาด้วยครับค่ะมันหัวอกเดียวกันนะคะเรื่องหลายๆเรื่องมันคุยกันได้ค่ะมันคุยภาษาเดียวกันค่ะมันก็เลยคุยกันง่ายพูดภาษาเดียวกันโอเคค่ะมีอีกไหมคะที่เพราะอะไรเราถึงเลือกเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขครับมันได้อยู่กันเป็นกลุ่มมันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับรู้สึกพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเพื่อนฟินเนาะดูมีความสุขดูมีความสุขมากนะคะเพื่อนมีความสำคัญเยอะค่ะอ๋อเรามีวีรกรรมไว้กับเพื่อนไว้เยอะความทรงจำมันเยอะยิ่งใกล้ๆที่จะจบจากกันเนาะเป็นไงคะเรารู้สึกไงเศร้าครับค่ะค่ะเพื่อนมีความสำคัญเราจริงๆนะคะเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนไปทางไหนก็ได้อย่างนั้นถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถูกไหมคะถูกเลยครับโอเคค่ะอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าในบทที่หนึ่งพลังของเพื่อนนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นวัยรุ่นจำได้ไหมคะที่เราบอกว่าวัยรุ่นต้องการหาไอเดนติตี้หรือความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ในตัวเองเขาต้องการมุ่งมั่นค้นหาความพยายามในการมุ่งมั่นค้นหาที่เป็นภารกิจสำคัญในช่วงชีวิตวัยรุ่นนั่นหมายความว่าเขาพยายามที่จะแยกตัวออกจากครอบครัวและผู้ใหญ่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ภายในตัวเองและมีเพียงกลุ่มเดียวที่เขามักจะพบว่าเข้าใจเขาคุยภาษาเดียวกันอย่างที่น้องทั้ง6คนพูดนั่นคือกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะงั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าจากต้นทุนที่เรารู้มาก่อนว่าเพื่อนคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้วัยรุ่นมีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดสิ่งที่ผู้ใหญ่จะทำได้ก็คือว่าจัดให้เขาได้รวมกลุ่มกันอย่างที่เขาชอบและจัดให้เขามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นบวกนะคะเช่นจัดให้เขามีกลุ่มดนตรีด้วยกันจัดให้เขาอยู่ในกลุ่มกีฬาการแสดงหรือเกมหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความสร้างสรรค์ให้เขาได้ทำกลุ่มกิจกรรมกันอย่างเต็มที่เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองและช่วยในการค้นหาเอกลักษณ์อย่างปลอดภัยมากที่สุดถ้าเราได้ทำแบบนั้นแปลว่าเรากำลังใช้เพื่อนเป็นสื่อเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ